News สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่25มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ เสียชีวิตอีกเ็รายเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนรอบใหม่ในแคลิฟอร์เนียด้านไบเดนผลักดันการแก้กฎหมายปืนเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนทยอยลาออกท่ามกลางการปรับครอมอชุดใหม่สหรัฐแต่งตั้งผู้แทนสิทธิมนุษยชนประจำเกาหลีเหนือคนใหม่ตำรวจเผยสึกซ้ายป่านว่าสังหารชาวบ้าน6คนในอินเดียพบเอกสารลับที่บ้านพักอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนส สงครามยูเครนดันเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกขยับมาที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนและหนังเรื่องไหนจะนำโด่งเข้าชิงออสการ์และจะตรงใจคอหนังหรือไม่รอติดตามได้ในข่าวสดสตรงจากวิวเอสดจก,กรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในแคลิฟอร์เนียเปิดเผยเหตุการณ์ยิงกันร,รอบใหม่ที่เมืองคาร์ฟมูลเบย์ค่ะทางตอนใต้ของนครซานฟรานซิสโกนะคะคุณนรพลซ,รซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเจรายผู้ต้องสงสัยเป็นชายเชื้อสายเอเชียนะคะทางตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งซึ่งพบผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บด้วยบาดแผลจากอาวุธปืนอีนนะะกน้นก็พบผู้เสีียชวิตอีก3 คนที่บริษัทรถบรรทุกแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกไปหลายกิโลเมตรตำรวจเชื่อว่า2เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นเหตุรุนแรงในที่ทํางานอ้างอิงจากสื่อ Washington Post ค่ะ The motive for the shooting is currently unknown Through investigation the suspect identified as Chun g l i z h a o ทา, <67 S 1> ทางคริสตินาคอปุสนะคะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขตปกครองซานะะมาเตโอคาลตี้นะคะระบุตัวผู้ต้องสงสัยคือชุลีเจ้านะคะชายเชื้อสายเอเชียวัย67ปีค่ะซึ่งทํางานอยู่ที่หนึ่งในสถานที่เกิดเหตุยิงกันครั้งนี้นะคะฐานเจ้าที่ระบุด้วยว่าผู้ต้องสงสัยขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของสถานีตํารวจ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุก่อนที่ทางเจ้าที่จะจับกลุ่มเขาไว้โดยพบอาวุธปืนภายในรถของชายผู้ก่อเหตุนะคะแลวบอกว่าผู้ต้องสงสัยให้ความร่วมมือในการสอบสวนแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจ ในการก่อเหตุค่ะเหตุการณ์ยิงกันในวันจันทร์มีขึ้นหลังจากเพิ่งเกิดเหตุยิงกราดเมื่อวันเสาร์ที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คนครลอสแองเจลิสนะคะ,ะ,คะซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต11คนและบาดเจ็บ9คนผู้ต้องสงสัยวัย72ปีฮูคานทรานถูกพบเสียชีวิตด้วยแผลกระสุนจากการทําร้ายตนเองในวันอาทิตย์ในรถตู้ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นคันเดียวกับที่เขาใช้หลบหนีโดยพบปืนในรถด้วยนะคะซึ่งเป็นปืนพกค่ะ ในระหว่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็เผชิญกับเหตุสะเทองขวัญจากอาวุธปืนถึง2ครั้งในรอบ3วันที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะก็มีการผลักดันมาตรการการควบคุมอาวุธปืนกันอีกครั้งนะคะโดยรวมถึงการปัดฟุน่นกฎหมายที่เคยผลักดันในสมัยที่เป็นวุฒิสมาช,ชิกเมื่อปี1994แต่ว่าก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ยากค่ะที่จะผ่านความเห็นชอบจากสาภาผู้แทนรัษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในขณะนี้ค่ะ Uh, and we're working out uh, a number of things that we can and are going to be doing. So uh, the bottom line here is that we got a lot to talk about. And uh, ประธานาธิบ,บดีไบเดนนะคะได้กล่าวที่ uh, ทำเนียบขาวเ uh, มืม่อวันอังคารค่ะหลังจากรับทราบเหตุรุนแรงล่าสุดต,ต่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่แคลิฟอร์เนียนะคะและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันมานี้และบอกด้วยว่ามีหลายอย่างที่เรากำลังทำเท่าที่จะทำได้รวมทั้งการผลักดันกันห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงและบอกว่าผมขอให้ทุกคนส่งสินนั้นมาที่โต๊ะของผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเมื่อวันจันทร์วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตนะคะก็มีการรื้อฟื้นกฎหมายที่ ห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงรวมทั้งกฎหมายที่เพิ่มอายุข,ขั้นต่ำในการซื้ออาวุธให้เป็น21ปีนะคะคุณรัตพลหลังจากที่มาตรการนี้หมดอายุไปเมื่อปี2004และนอกจากนั้นทางฝั่งสสพักเดโมแครตนะคะก็จะเสนอร่างกฎหมายคู่ขนานไปด้วยในสภาล่างแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างจะเบาบางมากนะคะอย่างที่ทราบกันก็คือตอนนี้พักรีพับลิกันก็กลุ่มเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอยู่มีตัวเลขที่น่าสนใจอันหนึ่งคุณรัตพลคือใน3สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะคะมีเหตุรุนแรงจาก ที่มีเหยื่ออย่างน้อย4คนมากถึง39ครั้งในอเมริกาแล้วนะคะอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ gunviolence. Mm hmm. org นะคะซึ่งในประเด็ดนนี้ความรุนแรงและเหตุสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมาในแคลิฟอร์เนียคุณรัฐพง์เองก็มีเสียงสะท้อนของผู้คนรวมถึงคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยใช่ไหมคะครับชุมชน ชาวแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นเขตที่มีชาวไทยที่อาศัยอยู่นอกประเทศใหญ่ที่สุดนะฮะก็ได้คนแคลิฟอร์เนียก็ได้รวมตัวกัน,นแสดงความอาลัยต่อเหตุเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์นะในช่วงวันตรุษจ,จีนที่มีมือปืนยิงกราดเสียชีวิต11ศพที่มอนทรย์พาร์คนะอย่างที่คุณอธิการได้กล่าวไปแล้วก็ความสั่นสะเทือนด้านอารมณ์ความรู้สึกของคนในชุมชนก็รุนแรงขึ้นหลังจาก3วันต่อมาเนี่ยก็เกิดเหตุ ที่ฮาร์ฟมู n เบยนะที่รเรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะวันจันทร์ครับคุณธิการประชาชนก็รวมตัวกันแสดงความเสียใจด้านนอกของ Star ์บ r o o m Dance รี i o นะครับขับเต้นบารูมที่เมืองมอนเทเรพาร์คสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์นะครับริต้าฟูเมนะครับ คนในชุมชนที่มาร่วมอะไรเมื่อเช้าว,วันจันทร์กล่าวกับ VOA นะครับว่าเธอในมาครั้งนี้ก็คือมาด้วยใจเราก็มาส่งกำลังใจให้กับชุมชนแห่งนี้ซึ่ง165บห้านะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับช่วงหนึ่งนะเธอบอกว่าเชื่อว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะทำให้เรากลับลุกขึ้นมายืนใหม่ได้แต่ว่าถ้าเราแตกแยกกันแล้วเนี่ยเราก็จะล้มลง my heart led me to be here just as a support to this community i believe when you have tragedies that happen no matter what community it is that ทางการต o ตำรวจก็ยังสืบหาสาเหตุจูงใจนะครับของผู้ที่ก่อเหตุผู้ต้องสงสัยชาวเชื้อสายเอเชียวัย72ปีนะครับซึ่งเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้ปืนทําร้ายตนเองนะด้าน ดาร์นยานนะฮะเป็นผู้ที่เดินทางมาที่สตรีโอแห่งนี้แสดงความอาลัยก็กล่าวนะครับว่าเมื่อสังหารนั้นฆ่าเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ไม่สมควรจะจากไปเช่นนี้ครับ Because these innocent people, they deserve to, you know, be gone a situation don't like, to like this in like ครับขนณะที่อีกคนหนึ่งคุณ <c oughs> นิการอินเนสคาราคาชินะฮะหนึ่งในคนที่เดินทางมาแสดงความเสียใจในบะยบอก,กบวีโอเ A ว่า เหตุการณ์ยิงเหยื่อในอเมริกาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทั้งที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกรวมทั้งที่เมืองยูวาลดีและที่โรงเรียนโคลัมบินทั้งหมดนี้เนี่ยจะดูเหมือนว่าคนอเมริกันเนี่ยชินชากับเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเองแซนดี้ฮุกยูวัลดีที่มอนแทรีพาร์กคุณรู้ o หมว่าโคลัมบน <that matches S 2> แต่ว่าฮิวด้ากัตส์แมนเชื่อว่าชุมชนมอนเทเรย์พาร์คแห่งนี้เนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง It's resilient. It's 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 family oriented. strong. very ครับขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าววิวเอไทยนะคุณสุภกิจพัทธเทีนนเนยนนนยได้รายงานในช่วงค่ำที่เมืองอยูมอนเทเรย์พาร์คนะฮะ บอกว่าได้จัดพิธีวางดอกไม้ดำลึกแล้วก็จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่บริเวณศาลาว,ว่ากางของเมืองด้วยนะครับไลกแห่งหนึ่งก็คือที่ด้านอาคารของ Star ์บั o o ูที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่ดังกล่าวนะครับจูดิชูสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรัฐแคลิฟอร์เนียเชื้อสายจีนนะได้เดินทางไปร่วมวางดอกไม้และยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตร่วมกับคนท้องถิ่นที่ไปร่วมงานจำนวนมากนะครับค่ะแล้วก็คุณสุภกิจเนี่ยได้ รายงานด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียติดต่อกันนะในช่วง3วันที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยทำให้แกนนำชุมชนไทยรู้สึกหวัดหวั่นกังวลใจในความปลอดภัยของชุมชนนะครับโดยนายเฉลิมพลบุญแย้มนะครับชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสยอมรับกับ VOA ถึงความกังวลในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นว่า รู้สึกแบบว่ามันใกล้ตัวมากเลยครับผมตอนนี้เป็นคนที่แบบว่ากนเ,เรื่องเกิ่บว่าคนไปที่ไหนแล้วคนเยอะๆแง้ยผมผมผม,ผมก็จะคิดเสมอว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนก็เวลาแบบมีงานที่แบบงานใหญ่ๆใช่ไหมครับผมที่คนเยอะๆแต่บางงานผมก็ไม่ได้เข้าไปถึงจุดจุดที่สําคัญมากก็อยู่รอบๆนอกพอตั้งแต่ที่เมกามีข่าวเกี่ยวกับการยิงบ่อยๆผมก็ จะเซฟตัวเองมากครับเกือบจะไม่ค่อยไปแบบว่าอยู่ที่จุดเด่นๆในเวลาคนเยอะๆเงครับผมครับขณะที่นางศรีวงอายสิทธิ์นะครับประธานคณะกรรมการองค์กรจัดงานไทนิวเยยร์สงกรานเฟสติวัลบอกกับเรานะครับว่า กำลับบงพิจารณาว่าอาจจะงดการจัดงานไทนิวเยยร์แล้วก็ส่งการเฟสติวัลในปีนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะลักษณะการจัดงานไทนิวเยยร์ที่จัดขึ้นในย่านไทยทาวน์นั้นถือเป็นพื้นที่เปิดมีทางเข้าออกหลายทางจึงเกรงว่าอาจจะดูแลความปลอดภัยไม่ทั่วถึงครับคุณธิการค่ะก็เป็นอัปเดตที่นำมาฝากกันโดยคุณรัตพ์ลกันแะละ้ คุณสุภกิจพัรทรธีรนนท์ที่ส่งรายงานมาจาก LA ด้วยนะคะ คุณกำลงังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังสถานการณ์ยูเครนกันต่อนะคะฐานเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนทยอยลาออกกันในวันอังคารนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ในการเมืองยูเครนซึ่งทางประธานาธิบโโดีวลดิเมียเซเลนสกี้ก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะรัฐบาลนะคะโดยรองรัฐมนตรีกาลาโหมยูเครนผู้รับผิดชอบดูแลด้านการเคลื่อนอย้ายกำลังพลและสเสบียงนะคะวิเชสลาปาชาโปวันลอฟนะคะประกาศลงจากตําแหน่งหลังประเด็นอื้อฉาวเรื่อง การจัดซื้ออาหารซึ่งเขาก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งก็คือโอล็กซีซิโมเนงโกะรองอายการใหญ่และคิริโลทิโมเชนโกรองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนก็ประกาศลาออกโดยไม่ได้ให้เหตุผลนะคะแต่ว่าทางผู้นํายูเครนก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลบางคนตัดสินใจวันนี้บางคนวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนในคณะรัฐมนตรีหรือในโครงสร้างการบริหารใดนะคะ ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีนะครับบอริสพิสทอริอัสกล่าวในวันอังคารครับว่าจะมีการตัดสินใจในเร็ววันนี้ว่าจะอนุมัติส่งรถถังและผัดทูให้แกยูเครนหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวติดตามกันมาหลายวันนะครับ <c oughs> รัฐมนตรีผู้นี้นะครับถแถลงร่วมกับเลขาธิการเนโตเยนสโตเทนเบิร์กที่เบอร์ลินนะครับว่ากำลังพิจารณาตรวจสอบในมุมต่างๆรวมถึงจำนวนรถถังที่มีอยู่นะฮะ พร้อมยืนยันว่าเนโตนั้นยังคงมีเอกภาพและไม่แตกแยกถึงแม้จะมีบางประเทศนั้นต้องการให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วก็ตามนะครับทางด้านเลขาธิการเนโตก็ได้กล่าวนะครับว่าจะหาหรือกับชา,ชาติสมาชิกต่อไปในเรื่องการจัดส่งรถถังและผัดให้กับยูเครนและจะมีทางออกเร็วๆนี้นะครับในวันอังคารนะครับรัฐมนตรีกลวงลโปรแลนด์มาริอสบลาเซกกล่าวว่าโปรแลนด์นั้น ได้ส่งคำร้องขอจัดส่งรถถังเลปผาธที่ผลิตในเยอรมนีไปให้แก่ยูเครนแล้วพร้อมขอให้เยอรมนีนั้นเข้าร่วมกับพันธมิตรในการสนับสนุนรถถังดังกล่าวให้กับยูเครนครับค่ะข,ขยับไปที่สหรัฐกันบ้างนะคะคุณร,รัฐพลเห็นว่ามีการแต่งตั้งผู้แทนสิทธิมนุษยชนประจำเกาหลีเหนือคนใหม่ด้วยใช่ไหมคะครับหลายคนนี้รอกันมานานหลายปีนะครับล่าสุดนะครับก็มีการแต่งตั้งอ่ คณะผู้แทนนะแล้วก็มีผู้แทนพิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชนประจําเกาหลีเหนือคนใหม่นะครับก็คือดูกิจาการเกาหลีเหนือนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้รับการชื่นชมนะจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับที่มีการแต่งตั้งเพราะว่าเว้นว่างมา6ปีแล้วคุณทิ่การเมือ่อคืนวันจันทร์นะครับทําเนียบข่าวก็ได้ประกาศแต่งตั้งจูลี่เทอร์เนอร์นะครับเป็น ผู้แทนสิทธิมนุษยชนเรื่องของเกาหลีเหนือคนใหม่ของสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยเธอทำงานเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตวันออกและแปซิฟิกฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เธอนั้นจะรับตำแหน่งดังกล่าวนะครับเป็นผู้แทนสหรัฐว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโดยตำแหน่งนี้เนี่ยต้องได้รับการยินยานจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับทำเนียบขาวระบุนะครับว่าเทอร์เนอร์นั้นทำงานให้กับสำนักงานมาเป็นเวลา16ปีนะครับโดยเน้นที่โครงสร้างแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ เป็นงานหลักนะครับคุณธิิการก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับที่ทางของสหรัฐต่อประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือมาปิดท้าย่ในช่วงนี้นะคะด้วยเหตุสะเทือนขวัญอีกเหมือนกันคุณรัตพล์เกิดขึ้นที่อินเดียในเทศกาลแข่งขันว่าวประจำปีในรัคุชราชปรากฏว่าการแข่งขันกลายเป็นลานนองเลือดนะคะผู้เข้าแข่งขันคือใช้สายป่านว่าวอันแหลมคมในการสกัดคู่ต่อสู้แต่ว่ากลายเป็นอาวุธสังหารผู้ร่วมงานไปหลายคนทางตำรวจ บอกว่ามีผู้เสียชีวิต6คนจากการถูกสายป่านตัดคอนะคะ ปาดคอนะคะขออภัยในงานเทศกาลประจําปีที่อุตรายาเมื่อวันที่14มกราคมในจํานวนนี้เป็นเด็ก3คนค่ะหนึ่งในนั้นอายุเพียงแค่สองขวบเท่านั้นตํารวจบอกว่าสายป่านที่ใช้กลายเป็นอาวุธถูกเคลือบด้วยแก้วทําให้คมนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์แท็กติกในการแข่งขันแหละแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะทางตํารวจรายงานเพิ่มเติมได้ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็คืออย่างน้อย176คนด้วย แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะมีการสั่งห้ามการใช้สายป่านชนิดนี้เขาถูกเรียกว่าชไนนิสมานจาฮานะคะตั้งแต่ปี2017มีการาต้องโทษปรับแล้วก็จำคุกด้วยแต่ก็ยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็แต่ละปีมีรายง,งานด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้สายป่านชนิดนี้เนี่ยหลายสิบคนด้วยการส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตนันช่วงหน้าจะมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ ครมาที่เรื่องของเอกสารที่พบในบ้านพักบุคคลสำคัญของอเมริกาซึ่งก็คือครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าที่บ้านพักของรองประธานาธิบดีไมค์เพน์สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับพบเอกสารที่ระบุว่าอยู่ในชั้นความลับนะครับที่บ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ในรัฐอินเดนนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตามรายงานของ AP ทนายความของเพนซ์นะครับที่ชื่อเกรกเจคอบเนี่ยเปิดเผยกับ AP y ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะมีจำนวนน้อยนะที่ระบุว่าเป็นเอกสารลับ ซึ่งถูกบรรจุไว้ในกล่องโดยไม่ตั้งใจและส่งไปยังบ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์ครับหลายผู้นี้บอกว่าไม่เพนซ์นั้นไม่ทราบถึงการมีอยู่ของเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนหรือเอกสารลับที่บ้านพักของเขานะครับรวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ขอจดหมายเหตุสหรัฐซึ่งจะเป็นสารที่เก็บเอกสารดังกล่าวนะครับการค้นพบเอกสารในบ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์นั้น เกิดขึ้นอย่างที่คุณอธิการก็น่าจะทราบเกิดการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นก็ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎ,กฎหมายพิเศษนะให้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องคล้ายๆกันนี้ของไบเดนแล้วก็ในเรื่องคล้ายๆกันของอดีตธนาธิบดี โดยนรทรามด้วยเช่นกันครับก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะไปที่เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดกันบ้างในอเมริกาตอนนี้ทางสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ F.D.A. เสนอให้เปลี่ยนการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนแบบปีละครั้งเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราก็ฉีกันทุกปีนะคะในเอกสารที่โพสต์ออนไลน์ทาง F.D.A. บอกว่าวิธีใหม่นี้จะช่วยให้การฉีดวัคซีนโควิดทําได้ง่ายขึ้นและกําลังจะหารือแผนการใหม่นี้นะคะภายในสัปดาห์นี้โดยแต่เดิมนะคะชาวอเมริกันจะได้รับคําแนะนําให้ฉีดวัคซ โควิดแบบ2เข็มเพื่อป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่เริ่มระบาดในปี2020แล้วก็มีวัคซีนบูสเตอร์อีก2เข็มในเวลาต่อมาเข็มล่าสุดเนี่ยคือเป็นแบบป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอเมก้ารน,นะคะแต่ว่าทาง fda ก็บอกว่าชาวอเมริกัน บางกลุ่มรวมถึงผู้สูงอายุและกลุ่มมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องได้รับมากกว่านั้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและปัจจุบันก็มีประชากรอ,อเมริกันมากกว่า80%นแล้วนะคะที่เข้ารับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย1เข็มค่ะแต่ก็มีเพียง16%เท่านั้นนะคะที่ฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มสุดท้ายซึ่งก็เป็นเข็มที่4นะคะอันนี้อ้างอิงจากรายงานของ AP นะคะ16%เนท่านั้นนะที่เข็ม,ขมคือเข็มที่4ด้วยแล้วก็ในช่วงที่การระบาดเน ยังอยู่ในภาวะที่น่ากังวลในหลายพื้นที่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะ อาล่ะ,ะค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์บวก104จุดที่33,734จุดนะคะ n a s d a ดป,ปิดลบ30จุดที่11,334จุด S&P ปิดลบ3จุดนะคะที่4,017จุดค่ะส่วนราคาทองคำตอนนี้เคลื่อนไหวในแนวบวกนะคะ0.52%นะคะที่1,938ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณ กำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิ a ภเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปที่เรื่องเราเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันทุกปีนะอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ เปิดตัวกันมายาวนานหลายทศวรรษแล้วนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือว่า doomsday clock ตอนนี้ขยับไปถึงไหนแล้วคะคุณรัตพงศ์โครงการนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะ1947น,นะ,ะก็เหมือนกับเป็นโครงการเชิงสัญลักษณ์คุณอธิการที่พูดถึงเรื่องของการความเสี่ยงของโลกที่จะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงนะครับ ก็เลยเรียกว่า d o มสเ d a ค c ล็อกนั่นเองนะครับ <Hey. S 1> วันสิ้นโลกนาฬิกาวันสิ้นโลกนะก็จะพิจารณาเรื่องของภัยคุกค,คามต่างๆต่อสันติภาพโลกต่อการมีอยู่ของมวลมนุษยชาติล่าสุดนะเขาบอกว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยเหลืออแค่10เก้าสิบวินาทีเท่านั้นก็จะถึงเที่ยงคืนนั่นก็คือสะท้อนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นนะต่อมวลมนุษยชาติความเสี่ยงมาจากไหนครับเขาบอกว่า ล่าสุดเนี่ยพบความเสี่ยงของภัยคุกคามนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสภาวะโลกที่ตึงเครียดก็คือจากสงคร,รามรัสเซียยูเครนนั่นเองนะครับนาฬิกาวันสิ้นโลกที่จัดขึ้นจัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร b u l l e t i n of the Atomic s c i e n t i s t s นะครับเป็นองค์กรที่จัดทำโครงการนี้เนี่ย ขยับเข็มนาฬิกาสำหรับปี2023 10บนะ10วินาทีลดลงเหลือเพียง90วิก่อนเที่ยงคืนนะซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดก่อนเที่ยงคืนเนี่ยในรอบ3ปีโดยตั้งแต่ปี2020เข็มนาฬิกานั้นยังอยู่ที่100วินาทีก่อนเที่ยงคืนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อน ภาวะที่คุกรุ่นอยู่นะฮะของส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะยิ่งสงครามยูเครนรัสเซีย,ยแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงการเกิดสงครามนิวเคลียร์นะใช่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลกันอยู่นะคะถึงขนาดมีการปรับเข็มนาฬิกาโลกแสดงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมวานนี้ปัญหาขยะจากเศษอาหารเป็นประเด็นที่ทั่วโลกพยายามจะแก้ไขกันอยู่นะคุณรัตรพลซึ่งผู้ประกอบการบอกว่าก็กลับมาเปิดตําราวิทยาศาสตร์นะ กลับมาเขาเรื่องอะไรนะปัดฝุ่นวิชาวิคณิตของเรารช่วยในการแก้ปัญหานี้กันมากขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นํารายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม,ตมค่ะบรรดาร้านอาหารร้านขายของชำเกษตรกร,ร,กรและบริษัทอาหารต่างหันมาใช้วิธีทางเคมีและฟิสิกส์ในการจัดการกับปัญหาขยะอาหารกันมากขึ้นบางแห่งทดลองใช้วิธีการฉีดสเปรย์ลงไปที่เปลือกหรือซองบรรจุภัณฑ์เพื่อชะลอการสุกข,ของผลไม้ บางก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่สามารถบอกได้แม่นยำกว่าฉลากทั่วไปถึงระยะเวลาที่ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และซองที่ติดอยู่ด้านบนของกล่องอาหารสำหรับซื้อกลับบ้านที่มีเทคโนโลยีเทอร์โมดินามิกส์เพื่อให้ของทอดยังคงกรอบอยู่ค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้คนตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับขยะอาหารและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาทั้งในรูปของจำนวนเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นำไปสู่ความพยายามที่จะบรรเทาปัญหาดังกล่าว รีเฟรกลุ่มผู้ศึกษาในเรื่องของขยะจากเศษอาหารเผยว่าปี2019ราว35%ของอาหาร229ล้านตันที่มีอยู่ในสหรัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ418,000ล้านดอลลาร์ไม่มีคนซื้อหรือนำไปรับประทานทั้งนี้ขยะอาหารเป็นวัสดุประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกนำไปกำจัดยังหลุมฝังกลบตามรายงานของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ ซึ่งระบุว่าอาหารที่เน่าเปื่อยจะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนค่ะรีเฟตคาดว่าอาหารในปริมาณปีละ500แ0 0ปอนหรือ2 2 5 0 0 0กิโลกรัมอาจไม่ต้องมีจุดจบที่หลุมฝังกลบหากใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะคะในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีการพัฒนายอยู่ในขณะนี้ได้แก่เซนเซอร์ของบริษัทอินโนเซนเชียในสต็อกโฮล์มซึ่งสามารถระบุได้ว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับการสะสมของชูลินซีในบรรจุภัณฑ์และไรฟลับส์ในสหรัฐและเบลเยียมกำลังผลิตสติกเกอร์สำหรับพืชผักผลไม้ที่จะปล่อยไอที่มีสารเพื่อชะลอการสุกออกมาอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับบางบริษัทและผู้บริโภคนะคะอย่างกรณีของโครเกอร์เครือร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยุติการเป็นหุ้นส่วนที่มีระยะเวลาหลายปีกับบริษัท p p ิ l Science ในแคลิฟอร์เนียในปีนี้ เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทาหรือพ่นด้วยสารเคลือบที่ทานได้ของอะพิวเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปและขับออกซิเจนออกมาซึ่งจะช่วยยืดเวลาให้พืชผักผลไม้ยังคงความสดเอาไว้ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอุปสรรคใหญ่อีกประการในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อถนอมอาหารนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมีส่วนประกอบทางชีวภาพและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการจัดการกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งบริษัทต่างๆยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอาหารระหว่างกันแม้วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นอีเวตคาเบร่าหัวหน้าฝ่ายขยะอาหารจาก Natural Resources Defense Council ชี้ว่าขยะอาหารส่วนใหญ่มาจากระดับครัวเรือนและว่าสังคมโดยรวมไม่ให้คุณค่ากับอาหารมากเท่าที่ควรจะเป็นคเาเบร่าแนะว่าการลดขนาดของเมนูอาหาร การซื้อน้อยลงในแต่ละครั้งหรือการปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของฉลากอาหารจะช่วยได้มากกว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีค่ะธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญ,ญพรค่ะ,ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการประกาศผู้ที่เข้าชิงออสการ์นะคะคปีนี้ไม่แน่ใจว่าถูกใจคุณรัตพงคกับดิฉันหรือเปล่าเพราะว่าหนังอินดี้แนวไซไฟ Everything Everywhere All At Once หรือในชื่อไทยคือซูเจทลุมัลติเวิร์สนะคะแสงหน้าหนังฟอร์มยักษ์ตัวเต็งอย่างท็อปกันมา v e วริแล้วก็อวตาร The Way of Water นะคะนำโดงเลยเข้าชิงออสการ์11สาขานะะในการประกาศรางวัล ออของออสการ์ครั้งที่95เมื่อวันอังคารนะคะปีนี้นี่ขับเคี่ยวนะคะเพราะว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นี่ขนทับกันมาในงานประกาศรางวัลจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยน่าสนใจคือปีที่แล้วนี่มีการสร้างปรติศาสตร์เพราะว่าภาพยนตร์จากผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเนี่ย กว่าชัยชนะในเวทีออสการ์เป็นกอบเป็นกรรมนะเมื่อปีที่แล้วคือภาพยนตร์เรื่องโคด้าหนังฟิลกูที่นักสแสดงเกือบทั้งมดเป็นคนหูหนวกจาก Apple TV Plus เรื่องนั้นเสียน้ําตาก,กันเป็นถังเลยทีเดียวคว้าหนังยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วเราก็ทําให้ทรอยคอร์เชอร์กลายเป็นนักสแสดงหูหนวกชายคนแรกที่ได้รับรางวัลการสแสดงบนเวทีออสการ์ส่วน Netflix นะคะก็เข้าชิง27สาขาไปเมื่อปีที่แล้วแต่หลายคนอยากดูคือเรตติ้งนะคุณรัทผลเพราะว่าปีนี้ต้องติดตามว่าเรตติ้งจะจะ,จะถล่มทลายไหมเมื่อปีทีท่แล้วนมคนดู Oscar 15ล้าน4แสนคนอ้างอิงจากนิวซเนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น56%จากสถิติต่ำสุด10ล้าน5แสนคนเมื่อปี2021แล้วก็ปีที่แล้วในมีประเด็นก็คือมีการตบหน้ากันกลางเวทีนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นฮือฮากันมาก็ต้องรอติดตามนะคะ12มีนาคมนี้ว่าจะคึกคักตามาที่เราคาดหวังกันหรือไม่เขาอกว่า เขาบอกว่าซูเจทะลุมัลติเวิร์สเนี่ยชิงกับอะไรบ้างใช่ไหมมีแบนชีสออฟอินนิชิรินนะแล้วก็เรื่อง The Fable Man นะแล้วก็ทาท็อปการ์เมอริกด้วยเหรอครับที่เข้าชิงใช่น่าสนใจนะเพราะว่าคือเป็นหนังที่ทอมครูซทำรายได้ถล่มทลายแม้ว่าจะเป็นหนังภาคต่อของเขาก็คือสร้างปติศา์ในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นการหักปากกาเซียนหรือว่าเป็นไปตามที่คาดหมายกันไหมนะคะนอกจากนั้นมีอวตาร The Wave Water Elvis <ช> <and with, S 1> แล้วก็ All Quiet on the Western Front รวมทั้ง w o Men Talking แล้วก็ Triangle of Sadness อ่าก็ต้องไปหาดูแล้วก็ตัดสินใจกันนะคะบรรดาคอหนังทั้งหลายรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดใสตรงจาก v ิ A วันนี้นะคะดิฉันนีทิ่ก์แกงกำลังวันและอุนรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิีิการค่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์เพิ่งนึกได้ว่านี่จะครบปีที่เขาส่อยกันที่ออสการ์แล้วค่ะผมกลับ <c oughs> า่า <c oughs> ที่เกิดขึ้นจมา ผมก็คิดว่าเกิดขึ้นหลายปีก่อนปรากฏว่า<ช>แค่ปีเดียวเองนะก็ตกอ,อกตกใจกันระหว่างที่ในช่วงพักที่เรานั่งฟังรายงานของคุณธัญพรกันอยู่ก็ตกใจว่าอุ้ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองหรือนะคะสําหรับซีนช็อกโลกนะคะในเวทีออสการ์ที่ผ่านมาค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์หลายเรื่องราวมันซ้อนเข้ามาจนรู้สึกมันยาวนานหรือบางคนอาจพอเหตุการณ์หลายอย่างซ้อนเข้ามาอ้าว มาอีกแล้วเหรอเหตุการณ์แบบนี้รหรือสถานการณ์ที่การมอบรงางวัลแบบนี้ใช่ไหมคะมันเป็นไปได้เพราะว่าอูเรื่องราวในะรอบป,ปีนี้เยอะมากที่เราทําให้ความสนใจเราไปอยู่ที่เรื่องอื่นๆน,นะคุณรัตพงลคุณนิธิการใช่จริงๆจะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือมีเรื่องที่เราก็ตามข่าวกันแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะเทียบเรียกว่าไม่หลับไม่นอนกันแล้วใต้ตาดํากันหมดแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวไปแล้วเราก็ต้องคอย update, อัปเดตตัวเองกันอยู่เสมอะคะ่ะ ใช่ใช่ค่ะสงครามเนี้ยเราก็ฟัง v ิวทุกวันเลยว่าอยู่เครนกับรัสเซียเป็นอย่างไรอยู่ๆมาวันนี้อ๋อเขาจะชิงออสการ์แล้ว12มีนาะคมก็ติดตามกันต่อนะคุณนิธิการมีรางวัลในใจที่อยากให้ใครหรเปล่าคะ <laughs> จะได้จะได้ช่วยเชียดดิฉันก็ไม่กล้าออกตัวมากแต่ว่าดิฉันก็เห็นหลายๆเรื่องเนี่ยก็ ก็น่าสนใจดิฉันดูมาก็พอสมควรแล้วนะคะแต่ที่ชอบคือหนังอินดี้ everything everywhere all at once คือมันมีความแบบว่ามัดก้อนรวมกันดีแล้วก็เป็นความฉีกแนวเรื่องของหนัง m u l ติ v e r s e ซึ่งเราก็จะเห็นว่าค่าย m a r v เวลเนี่ยเขาก็ลุกหนักเรื่องของการทำภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ในแนว m u l ติ v e r s e ที่มาผสมปนเปรวมกันนะคะแฟนๆมาเวลก็ไม่ไม่ต้องว่าด,ดิฉันนะดิฉันก็ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการหยิบแนวคิดของมิติที่หลากหลายต่างๆว่า า what if ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะเป็นอย่างไรอันนี้มันเป็นโจทย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะคะก็มีความบันเทิงแล้วก็มีนักแสดงแม่เหล็กระดับมิเชลโยมามาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็แปลก กระแสะก็มานะเป็นที่พูดถึงในอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมไม่จําเป็นนะว่าหนังที่ได้ลูกโลกของคําจะได้ออสการ์เราก็เห็นม,มาบ่อยครั้งว่ามาคนละโผลเหมือนกันนะใช่ก็ต้องไม่ว่าอย่าเพิ่งแบบไปไปคาดหวังว่าพอได้โกลเด้นโกลบแล้วอาจจะมาะได้มงในออสการ์อีกทีนะคะก็เรียกว่าให้ติดตามกันต่อ